ก็เป็นประจำทุกปีนะคะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ก็ปีนี้ก็เช่นเคยค่ะกับการยกเว้นค่าผ่านทางหรือค่าทางด่วน2เส้นด้วยกันนะคะมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์นะคะทางหลวงพิเศษหมายเลข7แล้วก็เส้นกาญจนาพิเศษนะคะทางหลวงพิเศษหมายเลข9วงแหวนรอบนอกค่ะปีนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะเริ่มต้นเที่ยงคืน1นาทีของวันพฤหัสที่30ธันวาคมถึงเที่ยงคืนของวันจันทร์ที่3ธันวาคมเพราะว่าปีนี้มีวันหยุดชดเชย1วันคือวันจันทร์ที่3ค่ะคือเพราะรถเยอะจะได้โฟลจะไปโมจ่ายตังเนี่ยมันช้าถอนเงินอีกอะไรแบงค์พันจ่าย50บาทเงี้ยนะก็ให้ผ่านไปเลยเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยจริงๆถ้าผ่านตลอดแบบนี้ก็ดีนะเพราะว่ารถจะได้ไม่ติดผ่านไปเลยใช่ไหมคะเขากำลังมีโครงการนี้คุณตัวละเมเป็นโครงการฉันจำชื่อโครงการไม่ได้แต่ว่าจะเหมือนกับว่าให้คนที่จะใช้ทางด่วนเนี่ยขับรถผ่านไปแล้วไปเก็บไปใช่ไหมแล้วก็ไปเก็บเงินทีหลังอย่างเงี้ยไม่ต้องมารอให้ไม้กั้นมันในนี้มันตัดเงินเขากำลังจะเริ่มทดลองใช่ซึ่งก็ดีอันนี้ก็สะดวกดีค่ะก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องชักดาบไม่ได้ค่ะนะเขาก็เก็บตังค์ระบบอะไรจัดการเรียบร้อยนะครับ